รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโครงการใหม่ๆนะยังอยู่ไม่ครบนะจริงๆเขายังก่อสร้างกันอยู่เลยอ่ะใช่มาบ้านใครอ่ะนางเอกร้อยล้านไงคุณใครไม่มิวนิถาก็ใหม่ดาวิกาไหมนางเอกร้อยล้านมีกี่คนนะคุณไม่แต่ใหม่ดาวิกาบ้านไม่ได้อยู่แถวนี้นะอ๋อเหรอเออมิวนิถาก็เพิ่งมาออกรายการจะมาเหรอเออใช่มิวก็เพิ่งมาออกเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวต้องไปกดกิ่งดูแล้วแบบเรียกเอาตัวเป็นๆออกมาดูเลยว่าใครเป็นนางเอกร้อยล้านนี่เราอาจจะหลงนะเนี่ยแล้วจะไปถามใครจะนี่ถามข้างหน้าถามข้างหน้าเปิดกระจกกำลังเปิดหน้าต่างคุยขับครับทำไมมันสั่งได้เหรอสั่งได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องปลดเองแล้วน้องครับน้องครับพี่มาตามหาบ้านนางเอกร้อยล้านน่ะอยู่ไหนน้องรู้จักไหมเดี๋ยวพี่ตรงไปนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายซอยแรกเลยครับแล้วบ้านเขาอยู่ทางขวามือครับโอเคนางเอกร้อยล้านนะเออมันดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องปล่อยพวงมาลัยแบบนี้มันเซฟต่อการขับขี่ของเราจริงๆนะใช่เราก็แบบจะได้มีสมาธิในการขับเต็มที่ไงอันนี่ไงถึงแล้วหลังนี้แล้วตายแล้วหมาเต็มบ้านเลยเธอวิ่งแต่เขาก็อยู่ในคอนโดเขานะคอนโดมิเนียมหมาวินาทีนี้ใส่แมสดีกว่าไปไหนมาไหนอ่ะช่วงลัดเลาะรอบบ้านพร้อมหูตายเขามีคอนโดมิเนียมหมาด้วยคอนโดหมาที่นี่เราสวัสดีก่อนไหมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูฮะใช่ครับอย่ามาบอกถ้าไม่เยี่ยมหมาไม่ใช่เจ้าของบ้านที่เป็นนายเอกร้อยล้านเนี่ยเดี๋ยวเรากดกิ่งเดี๋ยวก่อนก่อนจะกดเอาเข้าไปก่อนที่เราจะไปเยี่ยมบ้านใครก็ต้องทำหน่อยใช่นี่เห็นไหมเราก็ไม่ใช้นิ้วกดนะเราก็ต้องใช้โอ้บ้านไม่มีกดกันมั้งเอายังไงอะแล้วแกมาอยู่บ้านคนอื่นเขาได้ยังไงแม่สวัสดีมาอยู่บ้านคนอื่นเขาได้บ้านหนูสวัสดีครับแล้วนางเอกร้อยล้านคือนางเอกร้อยล้านร้อยล้านสองภาคเลยอะไรร้อยล้านสองภาคหนูเป็นนางเอกร้อยล้านสองภาคนางเอกร้อยล้านคือหนูใช่นางเอกผมสั้นคนแรกของไทยอะไรคือร้อยล้านสองภาคภาคหนูเล่นมาแล้วสองเรื่องสองภาคภาคแรกก็150ล้านภาคสองร้อยล้านเพราะโควิดทำพิษเลยเหลือแค่ร้อยเป็นปริ้นหล่อนก็เลยสถาปนาตัวเองเป็นนางเอกสถาปนาตัวเองแฮชแท็กเองให้ทุกคนเรียกเองกลับบ้านน้องเอมค่ะนี่คือบ้านเอมเหรอใช่บ้านหนูเองอ๋อเหรอเพิ่งซื้อใช่ค่ะเพิ่งซื้ออันนี้ที่พี่เคยเห็นที่หนูทำคลิปที่เป็นแบบเป็นตึกเป็นอะไรนะใช่อันนั้นเช่าเขาอยู่ก่อนใช่แล้วเพิ่งมาซื้อได้3เดือนนี่หมู่บ้านนี้ดาราอยู่เยอะไหมมีหนูมีจ๊ะค่ะคนอื่นยังไม่รู้ไม่ค่อยเห็นหน้าเลยเพราะว่ายังไม่เสร็จกันเลยใช่ยังไม่เสร็จกันเลยจ๊ะอาสยามเข้ามายังนี่อยู่ตรงนี้นี่บ้านอย่างเงี้ยมาเช้าเขาเหนือม่วงมาให้หนูอยู่นะอยู่ไหนบ้างนู่นบ้านอยู่หัวมุมเนี้ยค่ะอันนี้มาทำอะไรเนี่ยพี่จ๊ะเมื่อวานเขาเอาน้ำพริกไปให้อยากจะบอกว่ารสชาติน้ำพริกเขาแบบอร่อยมากพี่จ๊ะไปทำเลยนะไปแล้ว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 ไปก่อนนะเอาละขับรถไปดูบ้านจ๊ะกันดีกว่าสัมภาษณ์หนูก่อนแล้วสัมภาษณ์หนูก่อนไม่สัมภาษณ์แกทำไมชื่อไปบ้านจ๊ะแล้วใครชวนใครมาอยู่เนี่ยมันไม่มีใครชวนใครเหมือนแบบมาเจอกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันว่าบ้านหนูก็ซื้อที่นี่เหมือนกันลิงบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านหลังแรกของหนูใช่ค่ะอ๋อเหรอนี่หมาเลี้ยงไว้นานแล้วอยู่คอนโดหมาหนูอยู่คอนโดไงเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาซื้อบ้านหลังนี้เป็นเพราะหมานี่แหละใช่คือตอนแรกหนูอยู่คอนโดแล้วก็ข้างล่างเขาก็ข้างห้องก็ว่าหนูถามแล้วว่าเลี้ยงได้ไหมเขาบอกได้อีกวันนึงมาถึงมีปากกาเคมีเขียนหน้าห้องหนูว่า no dog ก็แกเลี้ยงซะ5ตัวตัวเดียวตอนแรกตัวเดียวก่อนแล้วพอก็ย้ายก็เลยต้องย้ายไปอยู่ตึกย้ายไปอยู่ตึกก็เฮาอยู่บ้านเดียวอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีปัญหาก็เลยแบบออกไปซื้อกันเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเช่าไปก็ไม่คุ้มอะไรเงี้ยมีการต่อเติมด้วยใช่มั้ยสุดๆไปเลยค่ะขอดูซิมาค่ะห่วงจุ้ยใช่ไหมห่วงจุ้ยสุดๆอันนี้คือตั้งใจอยู่แล้วว่าเป็นคนต้องมีน้ำตกเขาก็เลยแบบอาหารน่าถูกแล้วมีลมมีน้ำตรงนี้ได้หมดแล้วก็พญานาคอันนี้ตั้งแต่ที่หนูเอามานานแล้วเบิกเนตเองด้วยนู่นนี่นั่นเป็นสิ่งที่เรานับถือใช่เป็นสิ่งที่เรานับถืออันนี้ปิดเสียเขาให้มาต้องเอาเงินยัดใส่ปากมันด้วยเพื่อนจริงเหรอโอ้หายแน่ถ้าไว้ตรงเนี้ยปิดเสียเขาให้มาเขาบอกแสนกว่าบาทนะคุณเนี้ยใช่ขออนุญาตเข้ามาได้เข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยนี่ย้ายมาอยู่นานยังน้อง
พิ่งได้3เดือนค่ะ3เดือนอ๋อ3เดือนเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตบ้านหลังแรกในชีวิตค่ะบ้านหลังแรกเป็นคนจังหวัดอะไรหนูเป็นคนราชบุรีบ้านหลังแรกในชีวิตอ๋อแสดงว่าที่อยู่ในกรุงเทพมาตลอดคือเช่ามาตลอดเช่ามาตลอดใช่ค่ะเอ๊ะแล้วนี่อะไรเนี่ยฮะเจลล้างมือไงไม่อันนี้มีลงคาถาอะไรด้วยเนี่ยคืออะไรอันนี้คือสีผึ้งกับน้ำมันค่ะน้ำมันอะไรยะมันคือหนูก็บอกไม่ถูกมันคือน้ำมันแบบว่าเสน่ห์เหรออะไรประมาณนั้นให้แบบอยากทำงานด้วยกันหรืออะไรอย่างงี้เสริมเสริมมาจากไหนสุรินทร์อันนี้มาจากสุรินทร์มาจากสุรินทร์ใช่อาจารย์อะไรเขาเป็นเขาเรียกว่าหมอปู่อะไรสักอย่างนึงที่ก็ใหญ่อะไรประมาณนี้แล้วเอามาใช้แล้วเป็นยังไงก็โอเคนะชีวิตเปลี่ยนยังไงหนูว่าเวลาพูดมันก็ลื่นหรือมันเป็นความเชื่อของเราเองเราไม่ได้บอกเออเสริมความมั่นคงใช่เสริมความเวลาเราพูดมันก็จะรู้ว่าเออวันนี้ฉันลื่นถ้าอาจจะพูดเหมือนเดิมแต่พอแต้มปุ๊บเออวันนี้ลื่นจังเลยมันเสริมความมั่นใจใช่เหมือนแม่ทำมาหนิยมมีทั้งมังกรมีทั้งเหลือมีทั้งน้ำเต้ามีทั้งเสือมีทั้งหนักเหมือนกันนะเอ็มหนักหนูหนักมากแต่เบากว่าคนนี้ไม่ไม่พี่อันนั้นเขาพี่ไม่ค่อยละโอ้พี่ไม่ค่อยเขาชอบว่าพี่ไม่ค่อยพี่ทำบุญแล้วน้องประตูอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันประตูหนูเปลี่ยนอันข้างหลังแต่อันนี้เขาบอกมาว่าก็ได้อยู่แต่ไม่อาจจะไม่ 100% เขาบอกว่าจริงๆต้องผักเข้าใช่แต่มันไม่ต้องไปตรงให้ทุกอย่างหรอกไม่จริงๆคือไม่เชื่อบอกเขาเลยว่ายังไงก็ไม่เชื่อเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่เชื่อคนง่ายแต่พอเขากลับไปปุ๊บหนูก็แบบทุบทำอย่างนี้เลยอ๋อให้ผักเข้าตอนแรกใช่ให้ผักเข้าแต่อันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ 100% ขอเดินเข้าไปดูหน่อยได้เชิญค่ะนี่ครับนี่ครับอะไรอ่ะหมูกระทะอะไรวันนี้เขาทำหมูอะไรกินจะทำหมูกระทะใช่ครับแฟนหรือว่ารับเรียกว่าแฟนหรือว่าเรียกว่าอะไรแฟนพอเอาเลยเหรอหัวเนี่ยเหรอหัวเนี่ยเหรอพูดดีๆคบกันมานานยัง8ตลกเขาปีนี้10ครับปีนี้ครับ10ปีเหรอใช่ตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยเอ็มปีนี้เอ็ม32ได้กันแต่20ประมาณนะช่องไว้กระต่อได้รู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่คือไปเต้นกันนั่นแหละเอ็มหัวเอื้อก็คือเป็นแดนเซอร์2ที่แล้วเหมือนไปอีเวนต์งานนึงแล้วเจอกันใช่ไปซ้อมงานเจอเมื่อก่อนเป็นแดนเซอร์ใช่สรุปเป็นพ่อบ้านเขาใช่ครับเป็นพ่อบ้านดูแลทุกอย่างในบ้านส่วนนี้ออกไปทำงานทุกอย่างนี่คืออะไรบ้างตอนแรกก็คือทำทุกอย่างครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบคอยจัดแจงนู่นนี่นั่นเฉยๆครับแต่พอดีแบบมีแม่บ้านอะไรอย่างนี้ก็เริ่มมีฐานะมากขึ้นอีกแล้วโดนทุกรายการไม่มันเริ่มวุ่นวายในบ้านเพิ่มขึ้นแล้วก็มีของในบ้านเลยก็เลยแบบเอื้อก็ทำกับพวงข้าวไปอะไรนี่วันนี้จะทำหมูกระทะกันใช่เลยครับหมักเสร็จเรียบร้อยก่อนน้องหมักเองด้วยหมักเรียบร้อยเข้าไปแช่ไว้ก่อนอ่ะได้เลยครับต้องลองตู้เย็นใหม่เพราะว่ารายการเอามาให้พอดีเลยดีมากพอดีเลยนี่เอาแช่ช่องนั้นเลยนั่นแหละครับถูกต้องแช่ช่องนี้ช่องนี้คือช่อง Magic Room นะครับความพิเศษตรงที่สามารถปรับโหมดจากช่องแช่แข็งเป็นช่องแช่เย็นธรรมดาได้เวลาเอาอาหารออกมาทำเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาละลายน้ำแข็งแล้วก็ไม่เสียรสชาติด้วยนั่นแหละสำคัญที่สุดถ้าอย่างนั้นฮะตีท้ายครัวขอมอบ Higher Gentry ครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทันสมัยอย่างเอมกับเอื้อเอาไปใช้กันเลยขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันซะหน่อยได้ค่ะไปเลยมาบ้านนี้อยู่กันกี่คนอ่ะอยู่กัน3คนค่ะ3คนหนูเอื้อแล้วก็น้องอีกคนนึงโอ้น้องอีกคนคือน้องน้องเอ็มเอ็มมาอยู่ด้วยใช่ค่ะอย่างที่บอกเมื่อก่อน2คนก็เป็นแดนเซอร์มาเนี่ยแหละใช่ค่ะแดนเซอร์เต้นที่ไหนกันบ้างเป็นแดนเซอร์อีเวนต์ค่ะเป็นรับอีเวนต์ทั่วไปอ่ะครับแบบใครจ้างก็ไปหมดหนูเป็นปอมๆแต่ว่าเอ็มจะเป็นปอมๆส่วนมากเออจะเป็นบัลเล่เป็นอะไรของนางไปเอื้อเป็นบัลเล่ใช่เมื่อก่อนจำได้ไหมพี่มดดำเคยกัดเอื้อครั้งนึงจำได้ไหมสัมภาษณ์แล้วก็แบบออกมาเต้นซิออกเต้นให้ดูหน่อยพี่มดดำอย่างเงี้ยอีนี่มึงเป็นนักมวยปะเนี่ยตั้งแต่สมัยนู้นใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะจริงจริงเป็นคนที่แบบว่าเขาพยายามหาโอกาสมาโดยตลอดใช่ค่ะไปประกวดมาเรื่อยๆใช่ค่ะจนในที่สุดชีวิตของคุณมาเปลี่ยนเพราะโลกออนไลน์ใช่มาเปลี่ยนได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนแบบเร็วด้วยแกล้งชอบแกล้งกันอยู่แล้วเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะเพราะมันอยู่ด้วยกันตลอดก็ทำคลิปโทรศัพท์มันก็ถ่ายคลิปได้เล่นกันไปเล่นกันมาก้าวลง Facebook แต่เอาลงแล้วตั้งแบบ private เอาไว้แล้วเพื่อนสนิทเราก็แบบมึงลองเปิดสาธารณะเลยแต่เราก็ไม่อยากวุ่นวายเอาวันนั้นก็ลองเปิดดูคลิปปกติคนแบบหูแชร์กันแบบสุดฤทธิ์เลยอะไรอย่างเงี้ยสมัยเมื่อกี่ปีที่แล้วลูกหลายปีประมาณ5ปี5ปีสมัย Facebook ใหม่ๆใหม่ๆเลยยอดวิวเท่าไหร่คลิปที่ดังที่สุดคือคลิปกินกุ้งพี่ดูพี่ดูกินกุ้งเฉยๆก็ดังได้4ล้านมั้งตอนนั้นน่ะ4ล้านหนูก็เลยแบบ
เฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยแบบตกใจแบบคนมาจากไหนกันตอนนั้นก็คือยังรับงานเต้นปอมๆใช่ยังรับอยู่ยังรับงานแดนเซอร์กันอยู่ยังรับทำกันเล่นๆใช่ไม่ได้เป็นคนดังไม่ได้เป็นอะไรด้วยนะใช่ทำไปเป็นคนเล่น Facebook เหมือนคนธรรมดาทั่วไปใช่ค่ะชีวิตภายใน1คืนเปลี่ยนไปขนาดไหนเปลี่ยนไปจนแบบขอโทษนะคะน้องเอ็มรับรีวิวสินค้าไม่ทันในคืนเดียวรีวิวคืนเดียวไม่หมดเลยเต็มไปหมดเลยเฮ้ยมีแฟนคลับนะอยู่ดีแบบส่งบราวนี่มาให้กินแบบเฮ้ยอีนี่พองร้ายกูมันอยากได้ของในบ้านคือเต็มไปหมดเลยใช่ส่งมาส่งมาแฟนคลับมาถึงแบบรีวิวสินค้าแล้วก็รับตั้งแต่แบบราคาแบบยังน่ารักน่ารักเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าพูดถึงความดังเรารู้ตัวตอนไหนว่าแบบอันนี้คือเราดังแล้วคือตั้งแต่เอาเป็นว่าเดินไปไหนแล้วมีคนขอถ่ายรูปขนาดนั้นใช่ค่ะขอถ่ายรูปไม่ต้องออกทีวีด้วยไม่ต้องออกทีวีก็มีคนขอถ่ายรูปจนแบบได้เริ่มเข้าวงการทีละนิดไปเล่นซีรีส์มั่งนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าถ้าไปไหนคนขอถ่ายรูปหนูก็รู้สึกว่าเออมันก็ดังแล้วแหละมั้งไม่งั้นคนเขาก็ไม่ขอหรอกอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะดังขนาดนี้ไปขออะไรมาจากไหนไม่ขอเลยหนูเวลาไปมูที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้มีงานขอให้มีงานขอให้มีเงินแต่เป็นเจ้าแม่มูเต็มเหนี่ยวอยู่แล้วหนูตอนหนูก็ไม่คิดว่าหนูเต็มเหนี่ยวนะแต่ก็แอบเต็มเหนี่ยวอยู่ละมั้งทั้งนั้นน่ะเต็มเหนี่ยวทุกที่ไปมูกันนั่นแหละคือแบบอาชีพหลักคือมูเตลูมีประมาณ10หมอพี่มดจริงดูหมอดูอาชีพหลักของหล่อนคือดูหมอดูจริงๆควรเปิดร่างทรงแบบเปิดอะไรได้แล้วว่าเอาจริงไหนลองเล่าให้ฟังสิเขาบอกว่าที่นี่เลิศไปที่นี่เลิศไปแล้วสมมุติว่าคนนี้แบบอุ๊ยทำไมคนนี้เขารวยจังตอนนี้อะไรเงี้ยเมืองมีคนบอกว่าเขาไปหาหมอนี้มาไปแดนเซอร์แดนเซอร์เอาไว้ก่อนไปหมดเลยไปหาหมอก่อนใช่ไปหาหมอวิ่งหาหมอร่างทรงอยู่นานแค่ไหนทุกวันนี้ยังดูอยู่ค่ะเอื้อไปด้วยเอื้อไม่ค่อยครับเอื้อไม่ค่อยเชื่ออะไรเรื่องเคยห้ามเขาบ้างไหมห้ามไม่ได้ครับคนนี้ทำไมอ่ะไม่เคยบอกว่าสมมติว่าพอแล้วอย่าเชื่ออะไรมากถ้าเชื่ออะไรมากมันทำให้เราพังไปหมดอ่ะหยุดฟังแค่ประมาณแบบแค่วันเดียวนอกนั้นก็คือไปใหม่ไม่คือหรือเขาอ่ะไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้แล้วเวลาเป็นแฟนกันเวลาหนูไปเชื่อหนูเขาบอกให้จุดธูปอย่างเงี้ยแล้วแฟนหนูไม่จุดหนูก็จะแบบเธอพาฉันดาวนะเธอพาฉันดาวนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบต้องทำทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยไปอะไรอย่างเงี้ยเคยมีแบบเพื่อนนางเป็นกระเทยแต่งหญิงมาที่บ้านหนูเปิดร้านเช่าชุดตอนแรกก็มีหุ่นอยู่2ตัวนางเดินเข้ามาเป็นอย่างงี้เลยเอื้อไม่อยู่หนูอยู่บ้านคนเดียวเดินมาอย่างงี้แล้วเพื่อนเอื้อด้วยแม่สบายหนูก็อะไรคือแม่สบายอะอะไรอย่างเงี้ยหุ่นอะหุ่นใส่ชุดอะเขามีตัวตนนะเอ็มไปเอาน้ำแดงมาวิ่งกระเทยวิ่งไปซื้อน้ำแดงปังจุดธูปที่บอกสบายสีขาวเอาสบายมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัดภาพอีกทีครึ่งชั่วโมงผัวกลับมาเพื่อนเอื้อนั่งอยู่อย่างเงี้ยเอ็มนั่งอยู่เงี้ยของเขาหนูนั่งกลับเพื่อนเอื้ออยู่เงี้ยถ่ายยังไงแม่หยอกล้อกันหนูก็เปิดประตูมาเอ้านี่นี่นะถ่ายเลยขวาหนูฟักเซลฟี่ปุ๊บขวาหนูฟักเซลฟี่ปุ๊บเพื่อนเนี่ยขอเอ็นแต่งงานบ่อยมากทำไมอ่ะทำไมอยากแต่งงานช่วงย่องเบาเข้าบ้านตัดภาพอีกทีครึ่งชั่วโมงผัวกลับมาเพื่อนเอื้อนั่งอยู่อย่างเงี้ยเป็นนั่งอยู่เงี้ยของเข้าเขาข้างนอกนะเขาส่งเอ็นนั่งกลับเพื่อนเอื้ออยู่ถ่ายยังไงแม่เกลียดด่ามันไหมด่าอะไรกันเนี่ยเข้ามาคือด่าเลยก็มึงเป็นอะไรกันเนี่ยหุ่นเปิดบ้านมาแล้วอยู่เงี้ยจ้าจ้าแม่ไม่ใช่แม่ทำอะไรอีกแล้วเพื่อนเธอแกล้งมันใช่ไหมตอนแม่เพื่อนเอื้อเป็นอารมณ์ร่างทรงแต่เอื้อก็ไม่เชื่อเพื่อนเอื้ออยู่แล้วมันเป็นร่างทรงอยู่ดีก็อยู่เงี้ยขึ้นก็บอกเป็นไรเป็นอะไรก็ปล่อยมันขึ้นอยู่งั้นแหละตอนนี้ถือว่าดังมากดังจากการด่าดังจากการด่าคนชอบให้ด่าหนูไม่รู้ว่าหนูไปด่าไปโดนจริตใครเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเหมือนเราก็ด่าปกติเล่นไปแต่พอมันจะกลายว่าโอ๊ยคนนี้ปากจัดจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบคนก็แชร์ไปมีมาที่แบบไปไหนแล้วคนบอกพี่ด่าหนูด้วยโอ้โหประจำทุกครั้งแฟนเขาได้จริงก็โกรธดีแฟนหนู60กว่าเดินมาหาหนูแม่ด่าหนูหน่อยเรียกหนูแม่แล้วนะโอ้ยแม่จะด่าอะไรอะไรเงี้ยแฟนคลับนั้นเราที่เรามานั่งกินข้าวแล้วแบบว่าเหมือนแก่มากๆแล้วว่าแล้วเขาช่วยพยุงกันมาแบบมาขอถ่ายรูปเป็นเพื่อนสาว3คนอายุเนี่ย70อัพอยู่แล้วเดินกันมาโยกกันมาเลยแล้วมาถึงหาหนูแบบว่าด่าหนูสิฉันเป็นแฟนคลับแต่ว่าเป็นอารมณ์เหมือนเพื่อนสาวเขาก็ดูน่ารักดีหนูจำได้เขาอยู่อยุธยามั้งใช่ไหมตอนนั้นอะไรเงี้ยมีคนขอถ่ายรูปฝ่าเท้ากูมึงไปดูหมอแล้วล่ะเนี่ยใช่มั้ยชื่ออะไร
มันมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวคือหนูทำรายการหนึ่งตอนนั้นแล้วหนูก็ต้องดื่มแล้วหนูก็เมาอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบเวลาเมาอ่ะรถตู้เนี่ยคือเซฟโซนเราสุดถูกไหมครับเวลาเราไปไหนรถตู้คือเซฟโซนเราไม่ต้องทำแล้วใช่เดินมาถึงเขย่าประตูเป็นชนีแบบใส่เสื้อแบบเปลี่ยวเลยอะไรเงี้ยแม่แบบเขย่ารถตู้แบบถอดให้รูปหน่อยดูบอกไม่ถ่ายแล้วเขย่าแม่บอกไม่ถ่ายแล้วก็เหมือนหยอกล้อกันหนูก็เปิดประตูมาเอ้านี่บอกนี่นะถ่ายเลยขวาหนูฟับเซลฟี่ปุ๊บขวาหนูฟับเซลฟี่ปุ๊บมันเป็นอย่างงี้พี่มดจริงอ่ะโอเคหนูสบายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแค่นั้นแล้วไม่ต้องติดหน้าเราด้วยไม่ต้องก็คือแบบว่าเหมือนเล่นกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แปลกนี่ตลกดีนะอะไรเงี้ยเออไอความดังเนี่ยอยู่ดีๆอย่างที่เราบอกเราไม่ได้ตั้งใจจะดัง10กว่าปีดิ้นรนอยากจะดังมันไม่ดังไปประกวดทุกการประกวดแล้วไปประกวดอะไรมาแล้วบ้างในประเทศไทยคือที่ประกวดเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เราไปคนเดียวมันเป็นมหาลัยเหมือนเราอยู่มหาลัยแล้วเราก็เป็นนักกีฬาทุนอย่างเงี้ยเขาก็พาไปประกวดพาไปทำนู่นทำนี่หนูก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องดังเลยก็แค่รู้สึกวันนี้มีงานมีเงินทุกอย่างจบพอมันเริ่มเข้ามามีโซเชียลอยู่ดีๆมันก็ดังแล้วพอมันความดังมันก็เลยทำให้เราหาเงินง่ายขึ้นมากกว่ามีรายได้ใช่มีรายได้จากเมื่อก่อนได้เงินวันละเท่าไหร่ถ้าสมมุติไปเต้นงานหนึ่งได้1,500วันละ1,500วันละ1,500อย่างที่บอกว่า2คนเขาเป็นแฟนกันมาเป็น10ปีเนี่ยเรียกว่าผ่านความลำบากมาด้วยกันใช่ผ่านมาหมดแล้วค่ะลำบากขนาดไหนลำบากจนแบบเหลือเงินแบบนิดเดียวอะครับไปเต้นมาแล้วก็เอาเงินมารวมกันแล้วก็แบบจะทำยังไงต่อไปมันจะมีอยู่ช่วงนึงเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วที่เศรษฐกิจแบบไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเราจะทำอะไรกันดีวะอะไรทำยังไงเพราะว่างานก็แคนตอนนั้นงานในวงการคือทุกอย่างคือแคนเซิลหมดเลยแล้วต้องย้ายบ้านด้วยแล้วก็ต้องจ่ายค่ามาจำอีกหรืออะไรแล้วเราล้วงเราจะต้องได้เงินก้อนนี้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยทั้งเงินกินเงินที่จะต้องดำรงชีวิตเงินค่าห้องค่าน้ำค่าอะไรนั้นหมดเหลือทั้งชีวิตเหลืออยู่ที่เท่าไหร่4,000 4,000 บาทใช่คือด้วยความที่ถ้าสมมติว่าขอที่บ้านอะโดนไล่กลับบ้านแน่ที่บ้านหนูให้กลับบ้านอันนี้บ้านนี้ก็ให้กลับบ้านแต่เราแบบเราไม่กลับเนอะเราต้องสู้ไปก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาเงินไปทำไปลงทุนใช่ไปต่อยอดไปต่อยอดยังไงไปต่อยอดตอนนั้นไปซื้อของสามเพลงมาขายก่อนขายในออนไลน์ขายในออนไลน์ขายอะไรขายหมวกขายทั่วไปใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้น 4,000 เหลือไหมโหเอา 4,000 ลงทุนหมดเลยปึ้งเกลี้ยงเลยอีกวันนึงด้วยความที่เราเป็นคนชอบขายของมาอยู่แล้วเพราะที่บ้านหนูเป็นแม่ค้ามาอย่างเงี้ยหนูก็ขายจนเริ่มแบบเป็นอีก1เท่าตัวของเงินนานมั้ยกว่าจะฟื้นแป๊บเดียวอ่ะพี่เพราะหนูมีแต่คนบอกว่าดวงหนูตอนนั้นมันจะไม่ดีดวงมันจะยังไม่อันนี้มันจะไม่ฟื้นแต่หนูก็ไม่เชื่อหนูก็ใส่บาตรทุกวันใส่บาตรทุกวันใช่ใส่บาตรทุกวันถ้าเราคอนเซ็ปต์ว่ามันจะดีหนูว่ามันจะดีเองตามปากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะสองคนนี้เรียกว่าฝ่าฟันกันมาตั้งแต่ตอนลำบากตอนนี้ก็ผ่านพ้นมาแล้วผ่านพ้นมาแล้วพอผ่านพ้นมาแล้วได้ข่าวว่าเอมเนี่ยไอ้เอื้อเนี่ยขอเอมแต่งงานบ่อยมากทำไมอ่ะทำไมอยากแต่งงานคือเขาว่ามีความคิดเล็กๆเขาว่าชอบเป็นแบบผู้หญิงเจ้าหญิงเล็กตัวเล็กๆอ่ะโอ้ตัวเขาไม่ได้เล็กอย่างที่เขาคิดเขาอยากมีเขาเคยพูดว่าอยากแต่งงานแบบในชายทะเลอะไรเงี้ยตอนนึงเราก็เลยอ่ะขอเขาแต่งงานครั้งแรกก็เป็นแบบขำๆไปเหมือนแบบริมน้ำริมกระทะร้านหมูกระทะอีกครั้งหนึ่งก็ขออีกครบสามรอบคือต้องเผาเลยไม่ต้องแต่งแล้วแล้วเขาพูดว่าไงเขาโอเคเขาไม่โอเคเขาเคยปะเคยโอเคปะล่ะก็คือเอาโอเคแต่งแต่ว่าอย่าเพิ่งแต่งอย่างนี้ก็คือเก็บตังค์ก่อนเพราะตอนนี้ต้องเก็บตังค์ผักสักก้อนนึงที่บ้านเนี่ยเตรียมเจ้าสาวไว้ให้เอ็มแล้วเปล่าได้ข่าวเขามีคู่มั่นคู่หมายมีผู้หญิงกันเหรอวะแม่ทำเป็นสาวค่ะสวัสดีครับสาวดีค่ะรักกันนี่อยู่บ้านนี่คือที่บ้านเตรียมไว้ให้เหรอรักกันนี่อยู่บ้านโป่งนะเตี๋ยวอะไรก็เตี๋ยวครับผมสบายดีนะตัวสวัสดีค่ะรักเลยใหญ่โตนะเราไม่เคยหาเจมเลยจริงใช่เหรออะไรนะใช่เหรอเขาบอกว่าผู้หญิงที่บ้านเตรียมผู้หญิงไว้เอ็มคือพี่เหรอไม่ใช่พี่แต่พี่ชาวเตรียมไว้ให้แล้วมีแน่นอนอาอยากเห็นไหมอยากเดี๋ยวมาแน่นอนนี่คือเจ้าสาวตัวจริงเสียงจริงเลยที่บ้านหาไว้ให้ถูกต้องที่บ้านคือเนี่ยใส่กรอบน้องคนนี้เนี่ยไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยดิ้นยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอถูกต้องเตรียมไว้ให้น้องเอ็มเลยครับนะครับผมอะไรอ่ะอันนี้เป็นห้องทำงานครับแบบไลฟ์สดไปดูที่ห้องไลฟ์สดเป็นยังไงบ้างครับไปนี่เป็นห้องอะไรของเธออ่ะ
ห้องไลฟ์สดค่ะเป็นห้องทำงานเลยห้องทำหมากินนี่ห้องทำหมากินอันนี้ใช่นี้เปล่าที่ต้องไหว้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วไม่ใช่นี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเก้าอี้นี้ไว้ทำอะไรนั่งไลฟ์เวลาไลฟ์หนูจะนั่งตรงนี้หนูจะนั่งตรงนี้นั่งอย่างนี้นี่หนูก็จะมีแบบว่ากล้องตรงนี้อย่างนี้แล้วทุกวันนี้งานไลฟ์เยอะไหมน้องเอ็มไลฟ์ของหนูเองเพราะหนูขายของของหนูไงอ๋อเหรอมีกี่ตัวสินค้ามีกี่ตัวโอ้โหเยอะแยะไปหมดมีน้ำพริกมีกระเป๋าน้ำพริกหมูเก่าเนี่ยเหรอหมูกรุบน้ำพริกหมูกรุบอันนี้อร่อยดีอะอร่อยไหมฮะอร่อยอร่อยอร่อยนะครับผมขายกระปุกเท่าไหร่เนี่ย79บาท79บาทอยู่เต็มเลยเนื้อสต๊อกอยู่เต็มเลยเนื้อสต๊อกเอามา10ตอนนี้เหลือ10เหมือนเดิมลองขายกึบน้ำพริกแค่ดูสิไอ้นายหมูกรุบมันก็100กว่าแล้วใช่มันก็มี100กว่าแล้วรวยมากเลย200แล้วไปไม่ถึง2นาที200แล้วสวัสดีค่ะกินข้าวกันยังอย่างนี้เล่นเขาเลยร้านก็สำหรับข้าวโยข้าวสำหรับข้าวน้ำพริกอันนี้อย่างนี้ใช่มันก็จะมาอ๋อเวลาขายของก็ต้องหลอกเขาใช่ต้องหลอกเขามานั่งคุยก่อนว่านั่งคุยกันก่อนเป็นยังไงเท่าไหร่ระยะตอนนี้2,200มาแป๊บเดียวเองนะมากเลยอ่ะ1,200กันหมดเลยนะจ๊ะตอนนี้อภิมดำขายเป็นสไตล์พี่มดดำน้ำพริกหนูน้ำพริกมันต้องขายน้ำพริกแล้วเรามีจ้างต้องมีจ้างคนมารีวิวไหมไม่ต้องน้องโบนางแบบในความรู้สึกหนูจ้างมาไหนลองดูซิว่าใช้เท่าไหร่บ้านหนูอะเรื่องของเรื่องอะมันจะมีรูปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบ้านหนูเป็นผู้ชายหมดเลยคนนี้คือใครเด็กคนนี้ชื่อน้องจีน่าเออมึงคือใครเนี่ยมาอยู่รูปมาอยู่ในบ้านไม่คือรูปอยู่ในบ้านตั้งแต่เอ็มเด็กเหรอใช่เห็นก็บอกว่าไอเอมนี่แบบว่าไม่ธรรมดา3วันคันสุดเข้าหาบ้านเขาเลยอ่ะเล่าให้จบตีท้ายครัวช่วงตีท้ายครัวหนูกูบอผงชูรสเยอะมากคือคนยังไม่รู้เรื่องนี้มันทำอะไรกันผมก็เปิดมาแล้วก็ปิดครับผมเปิดล่ออะไรอย่างเดียวนะฮะมาทำไมเนี่ยนี่ไงเจ้าสาวเอ็มน้องจีน่านั่นเองสวัสดีค่ะทำไมจีน่าไปสนิทกับเขาตอนไหนลูกไม่รู้ไม่สนิทตอนไหนมุมมันไม่ได้สนิทเขาอยากสนิทกับหนูต้องไปข้างนอกดีกว่าไหมได้ไปที่กว้างๆหน่อยไปพี่ชายเชิญครับจีน่าไปเลยแล้วหมูกรุบไม่หยิบไปด้วยหรอหมูกรุบไม่ต้องหยิบไปวางไว้นั่นแหละเรียบร้อยนี่สนิทกันมานานยังไม่รู้ไม่รู้ไปสนิทกันมายังไงเขาอยากสนิทกับหนูทำไมอ่ะชอบหนูจริงเหรอเรื่องของแต่เนี่ยคือสเปคหนูเด็กมากเดียวกันมากบ้านเดียวกันเด็กไล่เรียนเด็กไล่เรียนแต่ตอนไล่เรียนไม่เจอกันนะอ่าฮะและที่บ้านเขามีรูปหนูบ้านหนูอ่ะเรื่องของเรื่องอ่ะมันจะมีรูปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบ้านหนูเป็นผู้ชายหมดเลยจะมีรูปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในตู้หนูถามว่ารูปคนนี้คือใครเด็กคนนี้ชื่อน้องจีน่าหนูก็แบบแล้วก็เป็นแบบเป็นปริศนาในหัวจนถึงตอนโตว่ามึงคือใครเนี่ยมาอยู่รูปมาอยู่ในบ้านมันคือรูปอยู่ในบ้านตั้งแต่เอ็นเด็กเหรอใช่ไปอยู่ได้ไงไม่รู้หนูคิดว่าคือคุณย่าคุณปู่คุณปู่อะไรเงี้ยที่บ้านน่าจะรู้จักกันอะไรมาทำความไปทำความมาจนแบบมีผู้หญิงคนนึงประกวดเดอะเฟสชื่อจีน่ามึงคือคนเดียวกันในรูปกูวะเราก็ไม่อยากจะคิดอุ้ยเราจะรู้จักได้ยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายพอไปถามที่บ้านบอกว่าอาจจะใช่นะเพราะว่าแม่ของจีน่าสนิทกับปู่เคยขายของด้วยกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแปลกจนเจอนางวันที่รายการแล้วก็ใช่มึงปะเนี่ยใช่หนูไปเอารูปหนูมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่มีรูปยืนยันนี่เห็นไหมนี่โอ้สวยนะเด็กคิ้วอ่ะคิ้วอ่ะแต่สวยเด็กนะสวยเด็กนะใช่แล้วชอบอยู่จีอยู่ลาดบุรีไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยแล้วเคยได้ข่าวกันมาว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจีน่าสวยๆนี่ก็ได้ข่าวว่ามันมีไม่มีเพราะหนูอ่ะมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ตอนแบบพอมัธยมก็มาอยู่เลยอ๋อใครเข้าวงการก่อนจีน่าอ๋อเหรอโอเคจีน่ามาเดอะเฟสก่อนนะฮะแล้วก็มาเอ็มเข้ามาทีหลังใช่ไหมตอนนั้นตกใจไหมว่าตกใจก็ทุกวันก็มีคำถามว่าคือเข้าบ้านแบบเด็กคนนี้ต้องอยู่ในบ้านกูจริงๆหรือว่ามันคือใครก็ไม่มีคำตอบจนแล้วที่บ้านฟังที่บ้านก็บอกเอาหรอจีน่านี้หรออะไรอย่างเงี้ยเห็นปกติแล้วเนี่ยน้องเอ็มเนี่ยเป็นคนด่าคนนู้นคนนี้นะครับผมถามจีน่านิดนึงว่าตัวตนเขาเป็นยังไงเหรอคิดไม่ออกคิดไม่ออกใจดีคือเขาเป็นคนน่ารักมากแต่แบบก็เหมือนหนูอะปากร้ายแต่ใจดีรักเพื่อนมากรักเพื่อนมากแล้วไปเลยแบบมีอย่างเช่นตอนที่มีปัญหามีข่าวออกอะไรเงี้ยเขาจะทักมาคนแรกๆเลยว่าเป็นไงโอเคไหมโทรมาเลยแล้วเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นได้ถึงความอย่าร้องไห้แล้วตอนที่เอ็มมีปัญหาเคยโทรปะไม่โทรติดแล้วค่ะเมนด่าด้วยไปดูห้องนอนกันดีกว่าไปห้องนอนอยากขึ้นห้องนอนไปไปอ
ฉันจะได้ไม่ไปแพร่เชื้อให้เธอเราใส่แมสกว่าห้องนอนโอเคไหมเซฟๆเราดูสะอาดกันหมดแล้วตอนนี้นะยกเว้นที่นอนเมื่อกี้ฉีดสเปรย์แบบฆ่าเชื้อไม่แต่ตอนนี้คนดูเปิดเข้ามากดออกก่อนนะไม่รู้รายการอะไรไม่รู้ใครดูอะไรห้องนี้เนี่ยทำให้เอ็มตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เลยใช่ค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าจริงๆห้องหลังนี้มันเป็นห้องใหญ่สุดในห้องมาสเตอร์แล้วหลังคามันสูงขึ้นไปแบบ3เมตร4เมตรอ่ะพี่คือเกือบ5เมตรอ่ะพี่เขาสึกว่าใหญ่ดีพอเข้ามาอะไรบ้านโอ้ยมันดูแบบโล่งนะวันนั้นเจอหมอช้างหมอช้างบอกไปดูบ้านเหรอครับเลยบอกใช่ค่ะเนี่ยหมอก็ไปดูมานะนู่นนี่นั่นแต่บ้านหลังเนี้ยซื้อไม่ได้เพราะหลังคาหนูอ้าวเขาบอกว่าแล้วซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วที่เขาไม่เอาอ่ะเพราะว่าห่วงจุ้ยมันตรงนี้มันไม่ดีมันไม่สูงมันไม่ดีหรอมันเป็นอันนี้มันเป็นอันนี้ค่ะอ๋อเป็นจั่วไม่แต่ที่เราอย่างนี้มันเป็นเตียงนอนใช่ปะมีหลุมก็ไม่ได้อ๋อแล้วไงที่ชอบสรุปเลยต้องตัดหมดเลยก็เอาฝ้ามาปิดใช่พอฝ้าปิดหนูก็เลยเอาไฟมาแทนเลยก็เลยเหมือนบ้านปกติซื้อที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นนี่สองคนนอนด้วยกันป่ะนอนด้วยกันนอนด้วยกันใช่อ๋อแล้วนี่จัดกันทุกวันไหมจัดกันทุกวันไหมไม่จัดห้องจัดเตียงจัดเตียงกันนี่เห็นบอกว่าเธอชอบดูรายการปีท้ายครัวใช่แล้ววันนี้ได้เปิดบ้านของตัวเองรู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจไม่เคยคิดมันเป็นรายการมันเป็นรายการที่เวลาใครไปเราก็จะได้เหมือนรู้ว่าบ้านเขาเป็นยังไงแล้วบ้านหนูอะมีรายการจะมาถ่ายหนูก็บอกว่ายังถ่ายไม่ได้เพราะรอตีไทครัวทีแรกตีไทครัวและที่สำคัญเธอรอช่วงนี้ด้วยใช่เพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของรายการใช่วันนี้เราเลยจัดมาให้คุณเต็มๆเลยฮะชุดเครื่องนอนโต๊ะถ้าไม่มีโต๊ะถ้าไม่มีโต๊ะก็คือไม่มีตีไทครัวใช่มอบให้เลยเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนกลิ่นหน่อยชอบมากนี่เราจัดให้บอกกับห้องคุณเห็นไหมถูกแต่งโทนได้เลยไหมคือเป็นประเพณีนะอันนี้แปลว่าคุณมาถึงแล้วถึงแล้วถูกนะครับเพราะฉะนั้นบ้านดาราที่แบบดังๆส่วนใหญ่มีชุดเครื่องนอนโต๊ะหมดเลยโต๊ะหมดเพราะว่าไปที่ใช้ควงกันแล้วครับผมจีน่าอยู่กับเห็นความรักของคู่นี้มาตลอดเอื้อกลัวเอ็มจริงไหมกลัวกลัวขนาดจะบอกว่าเวลาใครติดตามไอจีพ่อเอื้อเนี่ยนะปลอมทั้งนั้นแหละขอโทษไอ้พวกแคปชั่นที่เขียนว่าอะไรนะ18 บวกอ่ะเป็นพวกว่าใครอยากได้ก็เข้ามานะคะจริงๆแล้วคือโดนตบตีตลอดเวลาพี่ขันเข้าห้องเลยนะโอ้โหไม่เคยอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอจริงชอบชนเหนือแต่จริงแล้วลูกแมวจริงป่ะเอื้อจริงป่ะถอดเล็บแล้วครับถอดเล็บเนี่ยมาเป็นคำพูดของผู้ชายเจ้าชู้สิบกว่าปีแล้วเหรอประมาณเข้าปีที่10ครับเข้าปีที่10ใช่เห็นเขาบอกว่าไอเอมนี่แบบว่าไม่ธรรมดา3วันคันสุดเข้าบ้านเลยแล้วให้จบไปรู้จักเขาได้ยังไงก่อนคือด้วยความที่ไปเต้นกันมาแล้วก็เจอกันไม่เราต้องบอกก่อนว่าเขาป๊อปมากตอนนั้นเขาป๊อปมากเราก็คือสาวสวยมากโอเคโอเคโอเคเขาชอบหนูแต่ว่าเพื่อนหนูอ่ะกันซีนอ๋อเหรอเขาแสดงออกก่อนเลยเหรอว่าเขาชอบไม่ตอนแรกคือเราไม่ชอบกันอยู่แล้วเจอหน้ากันคือแบบเกลียดกันเลยไม่เอาจนวันนั้นมาเจอกันอีกรอบนึงเขามาที่มอเราก็แบบเฮ้ยแต่คนนี้เขาก็น่ารักดีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมึงเอาพินมาสิทักไปเลยยังไงจ้าเอ้ยใครหนูเลยวันนั้นแหละอ๋อเหรอวันนั้นตาไม่ใช่วันนั้นเหรออีกวันสองวันนู่นเอ็มทักเอื้อมาก่อนใช่ค่ะคุยกันแล้วมันเริ่มชอบตอนไหนอ่ะคุยกันเริ่มชอบตอนที่พาเขามาห้องแล้วอ้าวแล้วก็พาเขากลับก็เลยคุยกันมันชอบเลยเพราะเราเต็มที่วันนั้นเราเต็มที่ใช่ไหมที่พาเขามาห้องแล้วเราเต็มที่นะ3วันย้ายไปอยู่บ้านเขาเลยอยากจะพูดอะไรถึงลูกเขยไหมหลานเขยเขาก็น่ารักมากถือว่าเป็นหลานเขยยังคนนี้ก็รับแล้วรับแล้วช่วงแอบแทงข้างหลังมันคุณจะชอบก่อนนั้นไหมไม่คือถ้าเราชอบคือเราแค่มองเขาว่าเขาแค่เขาน่ารักอย่างเงี้ยพอแบบมาอยู่แบบมาห้องแล้วก็จะได้คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เต็มที่อ่ะนะเขาก็เต็มที่ของเขาก็ถือว่าดีก็เลยคุยกันต่อเออชอบตรงคำว่าดีสามวันย้ายไปอยู่บ้านเขาเลยยังไงเอ็มสามวันย้ายไปอยู่บ้านแรกมั้งเหมือนสามวันอ่ะเริ่มไปนอนบ่อยขึ้นหลังจากนั้นมันก็เลยพานั่งตุ๊กตุ๊กกลับไปขนเสื้อผ้ามาจากหอเอ็มแล้วเราก็นั่งตุ๊กตุ๊กกลับ
ไม่เพราะว่าที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราซ้อมเต้นดึกทั้งคู่แล้วเขาต้องมาส่งเราที่ห้องมากินข้าวหน้าห้องแล้วไปแยกกันกลับอยู่อย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเสียเวลาเออมาเสียเวลาแค่กินข้าวทางเดียวกันไปเลยถ้าอย่างนั้นแค่กินข้าวเหรอเคยทะเลาะกันแบบสุดๆเลยไหมเคยเลิกกันเคยเลิกกันกี่รอบเคยเลิกกันรอบเลิกจริงๆเลยรอบเดียวทำไมอะไรเกิดขึ้นเหมือนมันอึดอัดมากๆอะค่ะเหมือนเพราะว่าเหมือนเราแบบเฮ้ยมันเป็นระเบียบเกินทำไมต้องทำอย่างนี้เข้าตรงนั้นตรงนี้จนแบบมันไม่ไหวที่จะคบกันต่อเลยก็เลยต้องแยกออกจากกันไปแล้วขนเสื้อผ้าออกไหมขนค่ะย้ายหอย้ายหอเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนานเท่าไหร่สามเดือนสามเดือนใครง้อกันอ่ะตอนกลับมาคืนดีเอื้อไปง้อเขาเขารู้สึกเอื้อคือแบบอ่ะคือเราขาดเขาไม่ได้แล้วตอนนั้นคือแบบเราไม่ขาดไม่ได้ไปไหนก็คิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยเอานี้ก่อนน้องหนูไม่ไหวก็อย่าพูดเรื่องนี้เปลี่ยนเรื่องเลยได้ไหมที่ได้พูดเรื่องกับแฟน9ปีค่ะใครหนูไม่ใช่แม่เปลี่ยนเรื่องได้ไหมหลังจากที่3เดือนก็กลับมาคบกันยาวเลยไหมยาวครับก็ยาวก็ไม่เคยทะเลาะกันอีกเลยก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆครับแล้วเพศอย่างเรานี่มันมีความรักได้จริงๆเหรอเอื้อว่ามันได้ไม่เอ็มว่าเรื่องความรักกับเพศอ่ะต้องแยกก่อนเพศส่วนเพศความรักส่วนความรักต้องแยกก่อนเลยอย่างเงี้ยที่ไม่เชื่อพี่ในโลกนี้มีความรักจริงๆหนูก็ไม่เชื่อว่าผู้ชายผู้หญิงไม่เคยเชื่อไม่หนูก็ไม่เชื่อว่าผู้ชายผู้หญิงจะคบกันถึงตายอ่ะจริงๆนะเหมือนถูกไหมคะหนูไม่แบบผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ได้แปลว่าจะอยู่กันไปตลอดรักมันไม่ได้มีคนเดิมบอกว่าชายหญิงเท่านั้นที่จะคบกันจนตายเกย์กระเทยหรือทอมดี้เท่านั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็เลิกก่อนไม่จริงทุกคนมีสิทธิ์เลิกได้หมดทุกคนมีสิทธิ์เปลี่ยนของใหม่ได้หมดอะไรก็ตามถ้ามันคบกันแล้วดีทุกอย่างดีถ้าวันนึงมันต้องเลิกกันก็คือต้องเลิกกันจบใช่แค่นั้นเองใช่มั้ยจีน่าทำไมแล้วความรักมันก็อยู่ที่คนสองคนอยู่ที่ความเข้าใจซึ่งกันและกันใช่ค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนมันอยู่ที่คนสองคนจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าใช่ครับโอเควันนี้ทำกับข้าวพี่กินได้ไหมเนี่ยนี่คนนี้เลยครับเออทำอะไรเก่งบ้างมีวันนี้แบบเตรียมหมูกระทะไว้ให้ครับอ๋อเหรอเขาชอบทำเออชอบทำเขาได้ชอบทำแต่เมียชอบกินมากทุกอาทิตย์ไม่ใช่พี่จีน่าลูกนะค่ะขอบคุณจีน่าขอบคุณอยากให้เขากลับมาคืนดีไหมทำไมอ่ะเขาเลิกเรื่องอะไรเอาแล้วเขาเป็นคนอื่นหนูว่ามันไปต่อกันไม่ได้ทำไมผู้ชายเป็นใครหรือผู้ชายหนูเป็นคนนอกงานค่ะแล้วมีคนมาจีบยังกี่คนมีแต่หนูยังไม่ได้แบบไม่เปิดหนูเหมือนหนูอ่ะเสียเวลาวัยรุ่นไปไงแล้วเหมือนมันได้กลับมาใช้ชีวิตโดยที่เราไม่ต้องไปบอกใครว่าเราจะไปไหนทำอะไรอยู่คนเดียวค่ะขอบคุณกินหมูด้วยขอบคุณกินหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้อยู่กับคุณปู่คุณย่าใส่แอลกอฮอล์กันหน่อยนะจะได้คุยกันลื่นๆก่อนเป็นคนเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่9เดือนตั้งแต่9เดือนรู้ไหมวันนี้หลานตัวเองดังขนาดนี้ปู่ย่าตอนแรกก็แบบว่าเฉยๆเขาบอกว่าตอนนี้เขาจะเป็นดาราแล้วนะเขายังถามว่าดาราอะไรเหรอเขาก็มาเลยว่าปู่ย่าเขาจะเป็นดาราแล้วดาราไหมเขาจะดังแล้วก็มีเด็กๆเขาจะพูดอยู่บ่อยๆเขาบอกว่าเดี๋ยวย่าก็ต้องขายของแล้วเดี๋ยวไปอยู่กรุงเทพหมดเขาไม่ให้ขายของแล้วเขาพูดเลยพูดมากี่ปีแล้วย่าพูดมาตั้งแต่เด็กๆเราเขารู้สึกว่าแบบพอเอ็มมาอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วเห็นเขาขายของอ่ะเขาเหนื่อยไอ้ว่าเขาเหนื่อยเพราะว่าปู่ขับรถเองย่าขายเองแล้วทำอย่างนี้ตั้งแต่เอ็มยังไม่เกิดอ่ะปู่ย่าขายอะไรขายผักอ๋อขายผักมีตลาดปลาแค่ใช่จนวันนี้เขามีบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ดีใจกับเขาไหมปู่ก็ดีใจกับเขาเนี่ยครั้งแรกอยากรู้เดี๋ยวเล่าให้ฟังย่านะพอรู้ว่าหลานมาซื้อบ้านหลังนี้เขานึกว่าหลานจะแยกจากเขาไปแล้วจะไม่ได้อยู่ในบ้านนู้นแล้วจะไม่ไปหาปู่หาย่าแล้วฉันขนาดต้องปลอบร้องไห้เลยน้อยใจอยากจะร้องไห้ดูสิไม่เคยห่างกันไงไม่เคยห่างกันแต่ว่าเคยกลัวเอ็มไม่มาไม่เลี้ยงหลานกี่คนย่าเลี้ยงหลานกี่คนสองคนนี่แหละคนน้องก็คนน้องยังอยู่ข้างบนมั้งก็มาอยู่ด้วยกันน้องมาอยู่ที่นี่ด้วยบางทีโทรไปบ้านอ่ะบอกกับน้องชายบอกพี่เอ็มขอตังค์นะพี่เอ็มยังไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินแล้วขนาดว่าอย่างนี้เลยนะบอกปู่ก็บอกพอปู่รู้นะให้กลับบ้านบอกให้ไปอยู่ทำไมบ้านก็มีงานทำอ๋อถึงตอนนั้นที่บอกไม่กล้าทุกไปบอกไม่มีกินกันใช่ใช่ก็ห่วงเขาไงเขาก็บอกว่าหลานนั้นหนีงานบ้านมีไม่ทำมันหนีงานสิไม่ยอมกลับบ้านเอ็มรู้สึกว่าเอ็มออกมาแล้วแล้วเหมือนแบบเราเลือกแล้วเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบอยากทำให้มันประสบความสำเร็จก่อนเห็นว่าแต่ก่อนน่ะญาติดุมากพูดคำหยาบแล้วเป็นไง
แต่ตอนนี้ยังเป็นอยู่ตัวปากทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เลยพี่ระยะอยู่มดดำนี่ไม่มือเกิดมาตีคนละหนตีนี่หนหนึ่งตีคนน้องหนหนึ่งตีด้วยไม้เสียบเข่งอย่างยาวอ่ะตีเรื่องอะไรครับย่าตีเรื่องไม่ยอมหวัดดีคนอ๋อมือไม้แข็งมือไม้แข็งระยะเคยดูรายการเขาไหมที่เขาทำดูประจำแล้วเป็นไงฮะก็บ่นประจำมาเม้นเลยมาเม้นพูดจาดีๆมาเม้นเลยในเฟซบุ๊กด่าแบบชอบด่าบอกให้เบาๆหน่อยเถอะวันหนึ่งหลานตัวเองน่าจะไปมีเมียแต่หลานไปมีผัวทางย่าเปิดใจยอมรับนี่มันสภาพย่าตัวเองสภาพมดเนี่ยย่าก็เลี้ยงมาไม่ย่าเปิดใจยอมรับยังไงไม่เคยบอกมั้งกระเอื้อนี่ไม่เคยบอกนะแต่รับได้ไหมรู้ไหมเราไม่เคยบอกหมายถึงคนอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงแค่ไม่เคยบอกแล้วต้องมีคนอื่นอีกไม่ได้เลยใครข้าบ้านไม่ได้เพื่อนที่ว่าที่สนิทที่พาไปนอนบ้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้เข้าบอกว่าจะเพื่อนต้องดูจะเพื่อนโรงเรียนเดียวกันเขาพามาบ่อยไหมมีที่เพื่อนอยู่บ้านเดียวกันนะมีตอนแรกมาก็รับไม่ค่อยได้เหมือนกันแล้วก็ดูทีวีมั่งดูคนนั้นคนนี้ก็เพื่อนกันมั่งไอ้ที่อะไรไอ้ที่ก็เป็นแบบนี้นะหญิงมั่งชายก็เดี๋ยวนี้โลกเขาก็บอกแล้วว่าเราก็ต้องยอมรับกูอยากจะบอกอะไรกับหลานคนนี้บ้างไหมฮะเด็กคนนี้เก่งนะแล้วเขาเข้ากันได้ดียังคิดว่าดีกว่าคนอื่นที่เป็นหญิงแท้ชายแท้บางคนอยู่กันมาแต่งกันมาเป็นเท่านั้นเท่านี้แต่2เดือนเดือนนึงไปแล้วอยู่กันไม่ได้อย่างนี้เลยจะสอนเขาอยู่ประจำบอกเราใจเย็นหน่อยไปเจอคนอย่างเอื้อแล้วไปเจอคนอย่างอื่นนะเอ็มโดนเตะหลายตลบพูดจาไม่ใจร้อนวันนี้อยากจะขอบคุณเลยปู่ย่าบ้างที่ทำให้แบบว่าเอ้ยเป็นปู่ย่าที่เปิดใจมากๆเลยฮะก็ร้องไห้บอกเลยถ้าไม่ได้มีรายการก็ไม่ได้บอกอยู่ดีก็ขอบคุณปู่กับย่าที่เปิดโอกาสให้เอ็มได้ทำอะไรที่เอ็มรักอะไรเงี้ยก็ไม่เคยแบบห้ามในสิ่งที่เอ็มอยากทำจริงๆอะไรเงี้ยก็มันมีสิ่งไหนที่อยากทำอ่ะไม่มีแล้วก็ได้ทำให้ปู่กับย่าสบายมันก็โอเคอยากจะพูดอะไรถึงลูกเขยไหมหลานเขยหลานได้เหรอหลานเขยเขาก็น่ารักมากพ่อแม่เขาก็น่ารักถือว่าเป็นหลานเขยยังคนนี้ก็รับแล้วอยากจะบอกอะไรถึงหลานเขยคนนี้บ้างให้อยู่ให้รักกันอย่างเป็นเพื่อนให้อยู่กันได้นานๆอ่ะให้อยู่กันนานที่สุดที่จะนานได้อ่ะที่เป็นห่วงเขาอยู่เนี่ยห่วงคนของเราเนี่ยทำไมอ่ะเฮ้ยอารมณ์ร้อนฝากเขาบอกให้ฝากผมงานแล้วย่าบอกไม่ต้องร้อนเลยตัดเขาเลยไม่ต้องพูดเอ็มใจร้อนเหรอย่าเอ็มใจร้อนเอาแต่ใจตอนนี้ดีขึ้นมากโอเควันนี้ขอบคุณคุณปู่คุณย่าก่อนเลี้ยงหลานดีมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดีใจด้วยนะฮะและแน่นอนเอ็มเอื้อขอบคุณมากขอบคุณมากครับ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 ขอบคุณคุณเช้าๆด้วยกลับมาพบกับตีไทยครัวได้ใหม่นะฮะบ่าย 2:15 ดูช่อง3กดเลข33วันนี้ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเปิดตาเถอะพ่อเปิดตาไรควันเสียบดิดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์